ก็ตอนนี้ก็พูดถึงทริปจางเจียเจี้ยนะครับจางเจียเจี้ยเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท็อปของจีนเลยนะครับถูกจัดระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ถ้ากุ้ยหลินคือสวรรค์บนดินจางเจียเจี้ยเนี่ยคือสวรรค์บนสวรรค์อีกทีนึงครับภูเขารูปทรงแปลกตาพอมีหมอกเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นดินแดนลอยฟ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำหนังเรื่องอวตารของผู้กำกับเจมส์คาเมรอนนะฮะตอนนั้นเนี่ยกำลังจะตกค่ำแล้วแล้วทีนี้เราต้องรีบเดินลงเขาเพื่อที่จะไปที่สถานีรถบัสเที่ยวสุดท้ายซึ่งผมมีเวลาไม่มากต้องเลือกเดินเส้นทางลัดทำให้ผมต้องเจอกับกองทัพยุงจะรุมกัดผมก็เลยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดครับข้อคิดหลักๆเลยก็คืออย่าซ่ากับธรรมชาตินะฮะอย่าแม้แต่จะคิดเลยถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเก่งแล้วเนี่ยธรรมชาติเก่งกว่าคุณแน่นอนแล้วถ้าเราคิดที่จะไปซ่ากับเขาเนี่ยเราต้องเจอดีแน่นอนครับเหมือนอย่างที่ผมเจอฝากรายการด้วยครับกับรายการเดินเล่าเอาเรื่องผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะฮะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับผม